ที่เห็นอยู่นี่คือกลุ่มต้นตาลใหญ่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่ลำต้นนิดเดียวนะจะอยู่นานมากกลุ่มตาลใหญ่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยสูงชะลุขึ้นไปนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์ในพระธาตุลำปางหลวงเลยถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะว่าอายุก็หลายร้อยปีด้านซ้ายมือของเราคือต้นโพนี้ก็อายุนานหลายร้อยปีส่วนไม้ที่เห็นเป็นไม้ค้ำโพไม่ให้กิ่งโพหักโพนี้ก็เป็นโพที่เป็นโพพันตัสรู้นะก็เป็นการค้ำต้นโพไว้เป็นเหมือนการค้ำพุทธศาสนาไว้ถ้าต้นโพหักก็เหมือนพุทธศาสนาจะประสบรางร้ายจะเสื่อมก็เลยค้ำโพไว้เพราะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราเห็นต้นโพก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่นั่งกับพระพุทธเจ้าต้นโพนี้โพนี้ก็อายุก็คงจะหลายร้อยปีเพราะดูลักษณะโคนต้นใหญ่มากเก่ามากก็คงไม่ต่ำกว่าพันปีคงไม่ต่ำกว่าพันปีดูลักษณะของโคนต้นลำต้นแล้วก็ที่เห็นก็คือไม้ค้ำโพที่เยอะที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะที่ภาคเหนือนั้นเขาจะนิยมเอาไม้มาค้ำโพเรียกไม้ค้ำโพแต่ที่ไม้ค้ำโพที่นี่รับหลายร้อยต้นเขาไม่เอาออกเขาปล่อยไว้อย่างนี้แหละจนกว่าจะผุพังไปเองผู้มีจิตศรัทธาจะเอาไม้มาค้ำโพปีละต้น2ต้น3ต้นแล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาเยอะเหลือเกินไม่เอาออกจนกว่าไม้จะพังจนกว่าไม้นั่นจะพังไปเองไม้ค้ำโพไม่กิ่งโพหักถึงได้ข้างๆก็เป็นต้นตาลต้นตาลในซึ่งเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติเหมือนกันคือลัทธิวันสวนตาลหนุ่มเราเห็นต้นตาลก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันมาเป็นวัดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาแต่ยังไม่เป็นทางการคือลัทธิวันเนี่ยลัทธิวันสวนตาลหนุ่มตอนหลังก็มาถวายเชตวันมาถวายเชตวันตามนี่ที่เห็นก็คือที่วัดพระพุทธบาทพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางดูกิ่งก้านสาขาที่นี่มีต้นโพสามสีด้วยนะด้านหน้าถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็ถามเขาเอาเนี่ยต้นโพต้นตาลเยอะที่นี่สิ่งอัศจรรย์เยอะเหลือเกินที่นี่พ่อ